นานมาแล้วสยามประเทศได้ชื่อเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแห่งอุตสาหกรรมแต่วันนี้คนไทยต้องตั้งคำถามหรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ำเกิดอะไรขึ้นกับการจัดการน้ำของเราการบินไทยตระหนักค่าแห่งการจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขมหาชนน้ำเน่ากับน้ำดีต่างกันยังไงครับพี่เจิมน้ำเน่าก็คือน้ำที่กินไม่ได้น้ำดีก็คือน้ำเน่าที่ผ่านการบำบัดก็กินได้กินไม่ได้เอาละเครื่องมันบำบัดอะไรล่ะฮะมันบำบัดความสกปรกก็น้องไงกินไม่ได้ไม่ได้บำบัดความกลัวโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ้านเรานี้นะคะมีตึกสูงอยู่มากทีเดียวค่ะแต่คุณปกป้องทราบไหมคะว่าจากการสำรวจข้อมูลของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นพบว่าตึกสูงเหล่านี้มีเครื่องบำบัดน้ำเสียค่ะแต่กลับไม่ได้ใช้งานนะคะหรือว่าบางแห่งที่ใช้ก็กลับไม่ได้มาตรฐานค่ะครับแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าตึกสูงมากขนาดนี้คงต้องใช้น้ำจำนวนมหาศาลทีเดียวว่ากันว่าแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสายก็ยังเลี้ยงคนกรุงเทพไม่พอนะครับค่ะคือว่าตึกยิ่งสูงมากนะคะก็ยิ่งต้องใช้น้ำมากค่ะเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นก็ต้องยิ่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยเช่นกันน่าสนใจตรงนี้ละค่ะว่าแล้ววิศวกรสิ่งแวดล้อมเขามองทางออกของปัญหานี้ไว้อย่างไรผมว่าทางออกทางหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะบอกว่าเราให้น้ำกับคุณเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อ1ไร่หรือต่อ1วาก็ตามแต่ละคุณมี100วาคุณได้100ลูกบาศก์เมตรสมมุตินะครับสมมุติตัวเลขคุณมี200วาได้200คุณมี300วาได้300เป็นสัดส่วนไปเรื่อยๆดังนั้นเมื่อเวลาคุณสร้างตึกสูงบนพื้นที่300วาหรือไร่นึงก็ตามแต่เนี่ยคุณจะมีน้ำไม่เท่านี้แหละแต่คุณต้องการน้ำมากกว่าที่คุณเราใส่ให้ไปหรือให้ไปเนี่ยจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางเลือกคุณจะต้องรีไซเคิลน้ำในตึกของคุณเองผมคิดว่าหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องมีส่วนนี้ขึ้นนะครับในญี่ปุ่นในกลางกรุงโตเกียวเนี่ยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วว่าตึกสูงขึ้นมาเยอะแยะแล้วน้ำประปาเขาไม่พอใช้ก็มีหลายบริษัทหลายตึกที่เอาน้ำเสียจากการชักโครกอะไรพวกนี้แหละมาทำให้สะอาดจนกระทั่งกลับไปใช้ใหม่ได้ในอาคารแล้วเขาพูดอย่างภูมิใจด้วยว่าน้ำที่คุณชักโครกเนี่ยนะเป็นน้ำซึ่งรีไซเคิลนะหมายความว่าไม่ว่าตึกจะสูงกี่ชั้นก็ตามถ้าอยู่บนพื้นที่เท่ากันรัฐบาลก็จะจ่ายน้ำให้เท่ากันเพื่อเป็นมาตรการให้ตึกสูงมากๆนำน้ำรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ครับใช่ค่ะครับคงจะถึงเวลาที่เราคนไทยต้องปรับทัศนคติยอมรับน้ำรีไซเคิลให้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะเราไม่มีน้ำใสสะอาดเพียงพอมาใช้เหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วค่ะแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่ขณะนี้ค่ะตึกสูงหลายแห่งในกรุงเทพมหานครนั้นเริ่มหันมาใช้น้ำรีไซเคิลกันแล้วค่ะอ๋อมีแล้วเหรอครับค่ะอย่างเช่นที่โรงพยาบาลศิริราชฝั่งธนบุรีนะคะเริ่มเดินเครื่องบำบัดน้ำเสียมาตั้งแต่ปี2533เพราะในพื้นที่77ไร่ของศิริราชนั้นนะคะมีทั้งตึกสูงและไม่สูงแออัดอยู่กว่า70ตึกค่ะคิดดูสิคะว่าปริมาณน้ำเสียในแต่ละวันนั้นจะมากมายขนาดไหนทางโรงพยาบาลจึงเริ่มโครงการบำบัดน้ำเสียในตึกใหญ่3ตึกเป็นโครงการนำร่องก่อนค่ะผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนี่จะสะอาดขนาดไหนครับค่ะน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนะคะจะถูกนำมาใช้รดน้ำต้นไม้เกือบทุกต้นในโรงพยาบาลเลยก็ว่าได้พอถึงปี2538ก็เริ่มนำมาทดลองใช้กับชักโครกและโถปัสสาวะของหอพักนักศึกษาแพทย์อีก3ตึกนอกเหนือจากนั้นนะคะตึกใหม่ๆที่กำลังก่อสร้างก็จะวางระบบให้ใช้น้ำรีไซเคิลทั้งหมดซึ่งถ้าขยายเต็มพื้นที่นี้แล้วนะคะจะประหยัดค่าน้ำไปได้ถึง 40% ทีเดียวนับเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะอย่างนี้สังคมก็ควรจะมีรางวัลให้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโรงพยาบาลศิริราชได้รับรางวัลโรงพยาบาลพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำดีเด่นปี2534ถึง2535จากสมาคมสร้างสรรค์ไทยและสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยซึ่งนอกจากโรงพยาบาลศิริราชแล้วนะคะก็ยังมีตึกของโรงพยาบาลรามาธิบดีตึกเอสโซตึกการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่บำบัดน้ำและรีไซเคิลน้ำเอาไว้ในโอกาสต่อไปนะคะดิฉันจะนำภาพและรายละเอียดมาให้ชมกันค่ะคุณศิริรัตน์กำลังจะบอกเราใช่ไหมครับว่าวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วอย่าลืมนะครับว่าหน้าที่ในการจัดการน้ำเป็นของพวกเราทุกคนถ้าไม่ช่วยกันวันนี้วันพรุ่งนี้อาจจะต้องมานั่งตั้งคำถามกันว่าแล้วเราจะยังมีน้ำใช้กันอีกหรือไม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ